คุณผู้ชมไม่ใช่แค่รัตนเศษอดีตผู้สมัครส.ส.ของพปชร.จำนวนไม่น้อยทีเดียวค่ะทยอยกันลาออกจากพปชร.ใช่ยกตัวอย่างเช่นคุณอนุกูลพฤกษานุสักเป็นอดีตผู้สมัครนะคะสงขลาค่ะคุณเอกรัตน์พลซื่อ101ค่ะอดีตผู้สมัคร101คุณสรัญญาสุวรรณพรมอดีตผู้สมัครหนองบัวลำพูและคุณน้ำมานิตากลับบ้านเกาะอดีตผู้สมัครสมุทรสาครค่ะคำถามเดิมเกิดอะไรขึ้นเราจะไปกันที่คุณพ่อของคุณเอกรัตน์พลซื่อนั่นก็คือคุณเอกภาพพลซื่อเป็นอดีตโฆษกกระทรวงเกษตรฝ่ายการเมืองนะคะสวัสดีค่ะคุณเอกภาพค่ะสวัสดีค่ะคุณเอกภาพครับคุณอะไรคุณอมรรัตน์ครับครับตอนนี้ผมเป็นโฆษกกระทรวงอยู่นะครับตอนนี้ครับอ๋อยังเป็นอยู่ไม่ใช่อดีตนะขออภัยค่ะขออภัยค่ะยังเป็นโฆษกกระทรวงนะคะครับขออภัยค่ะคุณเอกภาพกับคุณเอกรัตน์นี่ลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคพปชร.แล้วใช่ไหมครับคือผมไม่มีส่วนเกี่ยวข้องผมไม่ได้เป็นสมาชิกพรรคพลังประชารัฐแล้วครับลูกชายที่ลาออกนั้นต้องไม่เกี่ยวกับพรรคเพราะเกี่ยวกับการทำงานที่กระทรวงเกษตรครับนะครับอ๋อครับครับเนื่องจากสมัยท่านเศรษฐาทวีสินเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับได้เสนอแต่งตั้งให้เอกรัตน์พลซื่อเป็นประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีในโควต้าพรรคพลังประชารัฐและท่านร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่ามีหนังสือขอตัวมาช่วยปฏิบัติหน้าที่ที่กระทรวงเกษตรก่อนนะครับอ๋อครับครับครับเมื่อพรรคมีปัญหานะครับพรรคฝ่ายคณะกรรมการบริหารปัจจุบันนี้เป็นฝ่ายค้านครับแล้วก็ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คนใหม่อาจารย์นรมนพินโยศิรวัฒน์นะครับและคณะรัฐมนตรีช่วยเห็นว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นกระทรวงใหญ่การทำงานต้องต่อเนื่องนะครับปัญหาที่น้องประชาชนเยอะแยะเลยคณะที่ภาคเหนือน้ำท่วมอีสานฝนแรงราคาเกษตรราคาเกษตรตกต่ำนะครับเนื้อวัวเนื้อควายตัวเป็นๆ นี่ราคาก็ตกต่ำปัญหามันต่อเนื่องนะครับท่านรัฐมนตรีว่าการคนใหม่คือท่านอาจารย์นรมนเนี่ยก็บอกว่าอยากจะให้ทีมงานทั้งหมดทั้งที่ปรึกษาเลขาทั้งคณะที่ปรึกษาและตำแหน่งการเมืองต่างๆนะครับให้ช่วยงานเหมือนเดิมนะครับครับครับฉะนั้นเพื่อมารยาททางการเมืองโอเคลูกชายมาปรึกษาผมว่าถ้าเราอยู่พรรคพลังประชารัฐนะครับเป็นสมาชิกพรรคอยู่อาจจะมีข้อหานะครับอาจจะพูดว่าอาจจะมีการร้องเรื่องจริยธรรมต่างๆนะครับก็เลยเอาดังนั้นเรามาช่วยงานท่านอาจารย์ได้ด้วยมูลโอเคถึงได้ไปลาออกจากพรรคพลังประชารัฐนะครับโอเคผมย้อนความกันนิดนึงอย่างเป็นแค่เป็นตอนนะครับว่ากันไปแล้วคุณเอกภาพก็ดีคุณเอกรัตน์พลซื่อก็ดีต่างก็อยู่กับพปชร.นั่นแหละครับจึงถูกส่งไปช่วยงานที่กระทรวงเกษตรถูกไหมฮะปัจจุบันนี้ภรรยาเพิ่งเป็นส.ส.พรรคพลังประชารัฐอยู่ครับนั่นไงคุณรัชนีพลซื่ออยู่อ๋อคุณรัชนียังอยู่ปัญหาว่าคุณรัชนียังเป็นส.ส.ของพปชร.อยู่แต่คุณเอกรัตน์เนี่ยลูกชายเนี่ยได้ลาออกจากสมาชิกของพปชร.แล้วใช่ไหมฮะใช่ครับใช่ครับส่วนคุณเอกภาพนั้นออกจากสมาชิกไปนานแล้วใช่ไหมฮะครับครับใช่ครับออกไปก่อนแล้วไอ้สาเหตุที่ออกไปก่อนนานแล้วนี่ออกไปทำไมแล้วคุณเอกภาพก็ในเมื่อผมมีปัญหาทางการเมืองนะครับผมเป็นนายกอบจ.ช่วงนั้นนะครับเธอตัดสิทธิ์นะครับเนาะถูกตัดสิทธิ์ครับไอ้เนื่องมาจากปัญหาเมื่อครั้งที่เป็นนายกอบจ.ของจังหวัดร้อยเอ็ดจึงมาเป็นสมาชิกพรรคการเมืองอาจจะมีปัญหานิดนึงครั้งที่ผ่านมาผมเป็นแค่ผู้ช่วยหาเสียงภรรยากับลูกชายครับโอเคโอเคแต่คราวนี้การถูกส่งไปช่วยงานที่กระทรวงเกษตรตั้งแต่ก่อนหน้านี้ตั้งแต่สมัยรัฐบาลเศรษฐาก็เป็นที่เข้าใจกันว่าก็ไปช่วยงานผู้กองธรรมนัสว่างั้นเถอะก็ในนามพรรคพลังประชารัฐท่านผู้กองธรรมนัสเอาไปช่วยงานครับโอเคแต่หลังจากที่ผู้กองเขาแยกทางกับลุงป้อมทางกลุ่มของคุณเอกภาพตัดสินใจมาทางสายมาทางกลุ่มของผู้กองใช่ไหมฮะก็ท่านว่าการอาจารย์นั้นเรื่องมนเนี่ยครับอยากให้คณะกรรมการชุดเดิมนะครับที่ปรึกษาทีมสนับสนุนรัฐมนตรีครับทำงานเหมือนเดิมก็จะให้คงอยู่พรรคพลังประชารัฐอยู่นะครับเมื่อคณะกรรมการชุดใหม่เป็นฝ่ายค้านนะครับแล้วก็คงลาออกนะครับมาอยู่กับอาจารย์นั้นเรื่องมนเลยครับโอเคไม่ให้มันประดักประเดิดว่างั้นเถอะครับผมเพราะฝั่งอาจารย์นฤมลเข้ามาทางฝั่งของผู้กองนะครับถ้าจะไปช่วยงานทางฝั่งผู้กองทางฝั่งอาจารย์นฤมลมันก็ต้องเคลียร์ภาพให้มันชัดก็คือขาดจากพปชร.จะได้ไม่มีปัญหาใช่ครับแล้วคุณรัชนีพลซื่อซึ่งยังคาเป็นส.ส.ของพปชร.อยู่จะอย่างไรเลยครับก็เท่งเต้งเท่งเต้งอยู่คนเดียวแน่แน่จะอยู่เองใช่ครับเราก็ทำหน้าที่ผู้แทนราษฎรชาวบ้านเลือกมาแล้วครับในพื้นที่ก็ทำดูแลพี่น้องประชาชนไปเอาปัญหาต่างๆมุ่งแต่สภาผู้แทนราษฎร
ในสภาผู้แทนราษฎรก็ทำหน้าที่ไปเพราะเป็นเอกสิทธิ์ของผู้แทนราษฎรอยู่แล้วครับอ๋อเข้าใจพักจะมาครอบความไม่ได้อยู่แล้วครับอันนี้เข้าใจแต่ถามสักนิดสิครับทำไมบ้านใหญ่โพลซื้อบ้านใหญ่ร้อยเอ็ดจึงเลือกทางฝั่งของผู้กองไม่ปากหลักอยู่กับบ้านป่าเขาแล้วครับอยากรู้จักเพราะอะไรจริงเลยครับเรื่องมันเริ่มมาจากที่เราเองไปให้กำลังใจท่านร้อยเอกธรรมนัสพงษ์เผ่าซึ่งเป็นเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐแต่โดนพรรคทิ้งก็คือไม่ส่งชื่อไปเป็นรัฐมนตรีแล้วเราก็ไปให้กำลังใจนะครับอีกอย่างหนึ่งผมก็ทำงานเป็นโฆษกกระทรวงอยู่แล้วนะครับแล้วลูกชายอยู่ที่กระทรวงนะครับให้กำลังใจคราวนี้ทางพรรคเขาก็บอกว่าเราคนละฝ่ายนะครับแล้วก็ช่วยงานเพื่อพี่น้องประชาชนเป็นหลักดีกว่านะครับอ๋อหลังจากที่เกิดภาพไปให้กำลังใจผู้กองธรรมนัสที่กระทรวงเกษตรเท่านั้นเองทางพรรคเขาบอกว่าเฮ้ยคุณเลือกข้างคุณทำนี้ไม่ได้อะไรประมาณนั้นใช่ไหมฮะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับผมเองไม่มีตำแหน่งแห่งหนอะไรนะครับลูกชายก็ไม่ได้เป็นผู้แทนราษฎรนะครับถ้าอยู่รัฐบาลนี่เรามีโอกาสช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่มากกว่าโอเคโอเคในทางการเมืองมองเดี่ยวมองเป็นคนๆไม่ได้มันต้องมองเป็นกลุ่มก็ในเมื่อคุณรัชนีพลซื่อก็ยังเป็นส.ส.พปชร.อยู่เวลาเขามองก็มองเป็นกลุ่มคุณรัชนีคุณเอกภาพคุณเอกรัตน์เขาก็มองเป็นกลุ่มนะครับที่ตัดสินใจมาอยู่กับทางฝั่งของผู้กองก็เพราะว่าผู้กองได้ร่วมรัฐบาลว่ากันอย่างนั้นเถอะการเป็นส.ส.การเป็นคนทั้งคู่รัฐบาลมีโอกาสทำอะไรได้มากกว่าอันนี้ก็คือคำอธิบายถูกต้องนะใช่ครับถ้ายังอยู่กับบ้านป่าจะถูกทิ้งเป็นฝ่ายค้านไปโดยปริยายว่างั้นเถอะก็เป็นฝ่ายค้านอยู่นะครับในทางการเมืองในทางการเมืองไม่มีส.ส.คนไหนไม่มีนักการเมืองคนไหนประสงค์จะอยู่ฝ่ายค้านว่างั้นเถอะเพราะมันจะทำอะไรไม่ได้แล้วท่านอนันต์มรดกเวลาหาเสียงผู้แทนราษฎรเราก็ชูนโยบายเราจะไปแก้โน่นแก้นี่นะครับเราต้องเป็นรัฐบาลอยู่ในเวลาหาเสียงนะครับแล้วใครจะเป็นฝ่ายค้านล่ะครับถ้าเป็นฝ่ายค้านชาวบ้านไม่เลือกแล้วล่ะครับทุกพรรคไม่แต่พรรคคนเดียว2คนก็ไปหาเสียงก็จะทำโน่นทำนี่อยู่แล้วครับฉะนั้นเป็นรัฐบาลอยู่แล้วครับชัดเจนคุณเอกรัตน์กับคุณเอกภาพมาทางนี้แล้วทิ้งคุณรัชนีเอาไว้คุณรัชนีถูกทางพรรคเขาล้อมกรอบถูกทางพรรคเขาตำหนิถูกทางพรรคเขากดดันอะไรบ้างไหมเนี่ยก็ไม่มีอะไรนะครับเราก็ทำหน้าที่ของเราไปนะครับทำหน้าที่ดีที่สุดนะครับที่ชาวบ้านเลือกมานะครับคุณรัชนีไปประชุมพรรคกับเขาบ้างไหมเนี่ยเข้ากิจกรรมพรรคคปชร.ไหมคะเขาคงไม่เชิญไปแล้วล่ะครับอ๋อเขาไม่เชิญละหมายความว่าทุกสิ้นเดือนเขาไม่เชิญไปแล้วใช่ไหมเขาไม่เชิญไปแล้วล่ะครับตอนนี้ปกติก่อนหน้านี้ทุกสิ้นเดือนก็ต้องเข้าบ้านป่าสักทีนึงว่าเป็นอย่างน้อยว่างั้นเถอะถูกไหมไปประชุมพรรคประชุมพรรคเขาไปผมก็เคยไปงานข้าวกับลุงป้อมบ่อยนะครับประชุมประจำเดือนนะครับแต่หลังจากนี้เขาไม่เชิญไปร่วมกิจกรรมแล้วว่างั้นเถอะครับผมไม่ให้ไปแล้วล่ะครับแต่เมื่อไรก็เป็นสมาชิกพรรคอยู่ครับหน้าที่ผู้แทนราษฎรเราจะบ้านเลือกมาครับเราไม่ได้รังเกียจพรรคเลยครับทีนี้ว่ากันว่าหลายคนทีเดียวตัดสินใจทิ้งพรรคเพราะเห็นหน้าเห็นตาคณะผู้บริหารพรรคชุดใหม่เกิดความรู้สึกไม่มั่นใจอ่านโง่เฮงว่าไปต่อได้ยากมากและไปต่อได้ไม่ไกลด้วยไม่เอาดีกว่าอันนี้มีส่วนไหมถามจริงๆมีส่วนผลข้อนี้ครับก็มีส่วนนะครับแนวทางที่เราเข้ามาพักนะครับพักเราเป็นพักที่ก้าวข้ามความขัดแย้งมีปัญหาขัดแย้งเลยครับแต่ดูแนวทางข้างหลังเลยครับเป็นการทะเลาะมากกว่าในการตั้งพักมาเพื่อที่จะร้องฝ่ายบริหารซะมากกว่าเพราะผู้แทนราษฎรนะครับถ้าเป็นฝ่ายค้านต้องไปค้านในสภาผู้แทนราษฎรไม่ใช่ไปร้องเรื่องเล็กเรื่องน้อยนะครับทำให้การทำงานสะดุดนะครับมันแนวทางมันได้เปลี่ยนไปแล้วครับอ๋อหมายความว่าหลังจากที่เห็นหน้าตาของคณะผู้บริหารชุดใหม่ของพปชร.มีความรู้สึกว่าแนวทางพรรคเปลี่ยนไปจากก้าวข้ามความขัดแย้งมาเป็นเรื่องของการรบราฆ่าฟันตลอดเวลาทั้งในสภานอกสภาครับที่เราเข้าพรรคตอนนั้นที่มาสมัครสมาชิกพรรคหาเสียงในนามพรรคนะครับนโยบายหลักๆคือก้าวข้ามความขัดแย้งหลักๆเลยครับตอนนี้มันชวนทะเลาะคนละเรื่องนะครับนี่ก็ทะเลาะกันในพรรคร้องเรื่องเล็กเรื่องน้อยร้องเขย่าฝ่ายบริหารร้องเขย่ารัฐบาลร้องเขย่านายกทุกวันว่างั้นเถอะทุกท่านฮะสรุปว่าไอ้นิติสงครามไอ้นิติสงครามที่กำลังถล่มใส่พรรคเพื่อไทยถล่มใส่นายกองอิงเนี่ยส่วนหนึ่งมาจากบางคนในพรรคคปชร.หรือครับก็ทราบกันแล้วครับปรากฏในสื่ออยู่แล้วอ๋อใช้คำนี้เลยปรากฏในสื่อ
โอเคไม่ไหวแล้วอยู่ไม่ไหวไปอยู่กับผู้กองดีกว่าเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วเอาละครับผมก็ลูกชายนะมาพ่อลูกชายนะครับ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 คุณรัชนีขณะนี้ยังมาไม่ได้ยกเว้นเขาขับถ้าเขาขับก็ย้ายพักถ้าเขายังไม่ขับมันก็ต้องคากันอย่างนี้ไปก่อนใช่เพราะยังเป็นสสไงแต่เขาไม่ได้ไปร่วมอะไรกับเขาหรอกถูกไหมฮะเขาไม่ใช่ให้ร่วมด้วยถ้าเขาขับแสดงว่าเขาไม่ต้องการเราแล้วแหละครับอืมเอากลับขอบคุณมากครับคุณเอกภาพครับเช่นกันครับคุณนายมรัตครับขอบคุณครับครับครับสวัสดีครับเอกภาพพลซื่อนะคะเป็นโฆษกกระทรวงเกษตรค่ะเห็นภาพชัดไหมพปชรฝั่งคุณวิรัตมาฝั่งคุณเอกภาพนี่ชัดเลยนะแหลกละเอียดจริงๆไม่ได้หรอกหมดสภาพพักนะมีอยู่2พรรคการเมืองที่ผมยังพูดเหมือนเดิมเมื่อวานผมพูดไปแล้วค่ะพี่เพื่อนน้องก็โกรธผมกันหลายคนนะมีอีกพรรคนึงคือเราพูดกันเมื่อวานใช่มั้ยไม่มี2พรรคมันหมดสภาพความเป็นพรรคการเมืองในความเป็นจริงไปแล้วค่ะ1พปชรก็เนี่ยแหละที่เห็นวันนี้2ไทยสร้างไทยค่ะพี่เพื่อนน้องเจียวจ้าวเลยใช่คล้ายๆกันเลยอ่ะวันนี้ผมก็ยังพูดคำเดิมนี่แหละนะโอเค